รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมชัดเจนกับพี่ตั้งแต่วันแรกนะผมชอบพี่ผมก็บอกพี่ตรงๆเหลือแต่พี่แล้วนะครับว่าจะให้โอกาสผมหรือเปล่าทำไมเราโทรหาไม่รับเลยแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะพอดีไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะบ้านคริสหรือเปล่าแฟนเก่าพี่แซมเขากลับมาอีกแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวกูจัดการให้คนที่ชอบแย่งของคนอื่นน่ะคนแบบเดียวกันกับกูเว้ยเราจะไม่มีปัญหากันใช่ปะวะก็แค่สนุกสนุกกันปะเฮ้ยเมื่อก่อนอาจจะตอนแหละแต่ตอนเนี้ยของจริงโอ้โหอีเหี้ยกูนึกว่าหนังโป๊กูยังไม่กล้าทำเลยมึงนี่มันต้องคิดว่ามันผ่าวมากๆเลยนะเนี่ยกูแม่งทำตัวไม่ถูกเลยกูได้แต่ส่งสติกเกอร์ว้าวไปหนึ่งอันกูไม่รู้มันต้องการอะไรอ่ะมึงมันก็คงอยากจะฟาดหน้ามึงไงเพราะถ้ามึงได้อ่ะมันก็ได้เหมือนกันมึงแต่การที่มันทำเนี้ยกูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะกูก็ไม่ได้สนใจเอเซฟแล้วด้วยคือถ้ามันจะได้กันท่าไหนอะไรยังไงมันก็เรื่องของพวกมันน้อยมึงถ้าอยากโชว์ก็เปิดแอคเคอร์ทวิตเตอร์เหมือนกีตัดดิอ้าวอีนี่กูไม่ได้มีไหมกูสายส่องไม่ใช่สายโชว์จ้ะโอ้โหเหรออยากให้พวกกูเห็นละกันจะมาเห็นได้ไงหรือว่าบางทีบิวอาจจะอยากกลับมาเป็นเพื่อนของพวกเราก็ได้นะก็เลยอยากจะแชร์อะไรแบบนี้กับเพื่อนสนิทอะเออเรากับโยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอากับหัวให้มันดูนะอืมแล้วมึงอะเป็นไงได้ข่าวว่าโดนด่าเละเลยดิเมื่อทำอย่างนี้ไม่ได้นะบูมพี่ทอมมี่เขามาด่ากูเละเองเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงฮะกูจะขยับตัวทำนู่นทำนี่เมื่อคิวกูจะไปเอาเขาหมดเลยใช่ไหมแล้วมึงจะไปทำไมอ่ะก็พี่เขาชวนกูต้องเข้าสังคมบ้างจะให้ปฏิเสธยังไงวะฮะแล้วไปแล้วเจอกูไหมก็ไม่เจอก็กูคิดว่ามึงไปเที่ยวผู้หญิงจริงๆอ่ะแล้วกูไม่ได้อยากเป็นเหมือนเมียพี่มึงที่ต้องยอมให้มึงไปเอาคนอื่นแค่เพราะมึงให้เงินกูใช้อ่ะนี่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกูกลับไปเป็นพิตตี้เหมือนเดิมก็ได้นะมันไม่ใช่แล้วฮะเอางี้นะตอนนี้เนี่ยพี่ทอมบี้เขาโมโหมากแล้วเขาให้มึงเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้จัดการกูแล้วแต่ถ้ามึงอยากทำงานมากเนี่ยเดี๋ยวกูมีงานให้มึงทำก็ไปช่วยที่บ้านกูไปช่วยหมากับเฮียมึงได้สนิทกับที่บ้านกูด้วยโอเคไหมแล้วเขาจะโอเคกูมันก็อยู่ที่มึงนั่นแหละมึงทำตัวไงอ่ะแล้วมึงจะไปทำปะก็คงทำแหละมึงจะได้รู้จักกับที่บ้านมันด้วยไงจากพิตตี้ไปเป็นสาวโรงงานสักหน่อยก็แต่งงานแล้วก็มีลูกโอ้โหตามสเต็ปเลยว่ะมึงแล้วมึงคิดว่ากูไม่อยากแบบนั้นหรือไงเอิร์ธแล้วเอิร์ธเป็นยังไงบ้างได้ข่าวเรื่องแฟนเก่าพี่แซงมาจากอีตัสมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปากมึงเนี่ยนะเหมือนแผนกประชาสัมพันธ์ห้างเลยบอกคนเดียวรู้กันหมดเล่าให้ฟังหน่อยนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันน่ารำคาญอ่ะเขาก็ชัดเจนนะว่าเขาอยากได้พี่แซมคืนอ่ะก็กูบอกมึงแล้วไงว่าเดี๋ยวกูจัดการให้ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยมึงแล้วมึงจะทำยังไงเออเอ้าก็ตามสเต็ปกูก็เข้าไปจีบเขาไงเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเอิร์ธอีกทำยังไงเขาจะเอามึงอ่ะกูเห็นรูปเขาแล้วนะเขานี่ตัวท็อปนะมึงมึงเพื่อนมึงก็ตัวท็อปมึงจำไม่ได้เหรอว่ากูจีบใครก็ติดหมดนะโอ้ยอีตัสอย่าม่านกูขอร้องแต่ก็มีคนนึงนะที่มึงจีบไม่ติดอ่ะใครไม่ต้องทำอะไรเลยมึงอ่ะพอเลยแต่อะไรก็พังหมดเดี๋ยวพังแดกแล้วเรื่องอีบิวกูทำไงดีวะยังไงมันก็ได้ของเหลือจากมึงอยู่ดีคิดแบบเนี้ยสะใจดีออกจริงเ
ล้วมาช่วยเฮียเขาทำงานจะได้ไม่ต้องไปตลอนตามไอ้ต่อมันนี่มาช่วยคุมบัญชีคุมคนงานเฮียเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยได้เลยค่ะม้ามีอะไรเนี่ยบอกหนูได้เสมอเลยนะคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่เก่งแต่ว่าหนูหัวไวนะคะ ดีเลยเดี๋ยวให้เฮียตอสก็ช่วยสอนงานบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงในบ้านมานานละม้าว่าบูมกับเฮียน่าจะทำงานด้วยกันได้ยังไงก็ฝากด้วยนะม้าใช้ให้คุ้มแล้วกันที่เสียตังค์ไปเยอะเลี้ยงตั้งกี่รอบแล้วไม่ต้องโอ๊ยดีละอย่ายอมมัน ยังไงบูมรบกวนด้วยนะคะเฮียตอสโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟิตติ้งลุคใหม่กันนะเอ้าวันนี้มีฟิตติ้งเหรองั้นเข้าไปด้วยจะได้ช่วยดูไงเดี๋ยวค่อยเริ่มงานพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเธอก็ไปเดินดูโรงงานเฮียนุ่นเขาได้ผู้จัดการคนใหม่แล้วใครอ่ะมิวสิกอ่ะชอบรูปนี้ไหมเราว่ามันดูเป็นต่อดีนะก็โอเคนะก็ดูเป็นเราดิแต่เราติดเรื่องกางเกงอะอยากลองให้มันหลายแบบกว่านี้เผื่อเอาไว้เลือกพลอยมีกางเกงตัวอื่นอีกไหมยังพอมีอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่หลังรถอะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเอามาให้ลองเพิ่มแล้วกันทำงานกับเราอะไม่ต้องห่วงนะเราเป็นมืออาชีพชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยบอกเราได้เลยเราไม่บังคับเอาที่ต่อแฮปปี้ง่ายได้เราชิวๆแล้วมาทำงานกับเราแบบนี้ปุ้มเขาไม่หึงหรอก็ไม่นะขอเข้าใจแรงงานมันก็คืองานหลายอย่างเรากับสิทธิ์ก็ไม่ได้คิดอะไรกันนี่ลองดูหน่อยสิเราว่ามันน่าจะโอเคนะเปลี่ยนตรงนี้เลยสิจะอายอะไรอ่ะเห็นกันให้หมดตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรปิดบังงั้นฝากถือหน่อยนอกใจแฟนปะก็เคยจะเลิกแหละตอนนั้นก็เลิกกันแล้วกลับมาคบตอนนี้เราไม่ทำแบบนั้นอยากเป็นคนดีทำได้แล้วจริงปะพยายามอยู่เป็นคนดีอ่ะมันน่าเบื่อนะไม่ตื่นเต้นหรอกโทษทีพี่หนูจอดรถไกลอ่ะ มาลงตรงนี้ก่อนเลยโอเคโหลเอิร์ธฮัลโหลครับลุงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเพิ่งรดน้ำต้นไม้ให้เอิร์ธอยู่เนี่ยอันนี้ไปไหนอ่ะพอพี่อยู่บ้านเอิร์ธก็หนีไปเที่ยวอีกแล้วไม่ได้ออกมาเที่ยวครับออกมาทำธุระนิดหน่อยอ่ะพอดีมาคุยกับเพื่อนเรื่องเรียนต่อโทครับหึเรียนต่อโทเหรอแล้วทำไมไม่เห็นปรึกษาพี่เลยอ่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอ่ะครับเดี๋ยวกลับไปปรึกษาแหละเรื่องวางแผนอนาคตเนี่ยลุงรู้ดีที่สุดแค่จะโทรมาบอกว่าวันนี้กลับช้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับ
ยังไงฝากต้นไม้ด้วยนะครับอย่าให้ตายนะแน่นอนครับฮัลโหลป๊อปทำไมรับสายช้าจังอะครับพี่แซมไม่อยากคุยกับผมหรอป๊อปมีอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะพี่ไม่ได้มีเวลามานั่งไร้สาระอะไรทั้งนั้นนะทำไมพี่พูดแบบนี้กับผมล่ะครับผมเสียใจนะมีอะไรก็ว่ามาคือผมมีเรื่องจะคุยกับพี่อะเรื่องที่เราเคยทำสัญญากันไว้เรื่องอะไรกับป๊อปฮะนี่เราไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วนะก็เรื่องบ้านที่เราซื้อด้วยกันไงมันยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยนะบ้านมันยังสวยเหมือนตอนที่เรามาดูด้วยกันครั้งแรกเลยนะพี่แต่เสียดายที่ไม่มีคนอยู่แล้วผมเองก็ซื้อคอนโดในเมืองไว้แล้วด้วยอ่ะพี่ก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเลยไม่ได้ทำเรื่องโอนให้ป๊อปด้วยแล้วทำไมป๊อปไม่มาอยู่เองอ่ะป๊อปก็ผ่อนต่อเองได้ไม่ใช่เหรอโหพี่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ใครจะอยากอยู่คนเดียวอ่ะผมเคยฝันไว้นะพี่ว่าผมอยากอยู่กับคนที่ผมรักคนที่ผมอยากมีอนาคตด้วยย้ายจากในเมืองมาอยู่ชานเมืองแบบนี้มีบ้านที่มีบริเวณหน่อยเอาไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสักวันหนึ่งเราอาจจะรับเด็กมาเลี้ยงด้วยกันก็ได้ผมคิดไปเยอะเลยพี่แต่สุดท้ายแล้วไงผมก็ทำพังหมดทุกอย่างพอรู้ตัวอีกทีนึงคนที่ผมรักก็ไปสร้างอนาคตกับคนอื่นแล้วเฮ้ยแต่ป๊อปก็ยังไปสร้างอนาคตกับคนอื่นได้นี่มันจะมีคนที่เหมาะกับผมแล้วก็ดีกับผมเท่าพี่เหรอพี่ก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างที่คิดหรอกนะป๊อปช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่ทำอะไรพลาดไปเยอะแต่ว่าตอนนี้พี่ได้โอกาสอีกครั้งอ่ะพี่ก็อยากทำให้คนที่พี่รักเขามีความสุขที่สุดอ่ะเขาโชคดีนะไม่หรอกพี่ต่างหากที่โชคดีที่มีเอิร์ธอะผมคงไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอะพี่มันคงแย่ถ้าไม่มีพี่อะพี่อยากได้คืนไหมบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านในฝันของพี่ไม่ใช่เหรอพี่จะได้อยู่กับเอิร์ธไงแล้วว่าถ้าสายการบินมันเจ๊งขึ้นมาจริงๆอ่ะเราก็คงมาเปิดร้านกาแฟของตัวเองอ่ะรู้ว่าตอนไปบินอ่ะสะสมเมกาแฟจากหลายประเทศเลยนะนี่ถ้าโดนเลิกจ้างขึ้นมาจริงๆนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปทำอะไรอ่ะไม่มีแพลนเลยเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรอ่ะโอ้ไม่จริงหรอกแอมมาเก่งจะตายตอนบินด้วยกันเราก็เห็นเราเชื่อนะว่าคนมีความสามารถอย่างแอมอ่ะหางานทำได้สบายอยู่แล้วแอมเราถามหน่อยได้ป่ะมีแฟนหรือยังอ่ะยังเลยอ่ะตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่ามาพักหนึ่งก็ยังไม่มีใครแล้วมีคนมาคุยมาจีบบ้างไหมก็มีบ้างเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีคนไหนเป็นพิเศษแล้วถ้าเราอยากจะจีบอยากคุยกับแอมจะโอเคป่ะก็
แล้วแต่คีเลยละกันแต่เราว่าอย่ารีบดีกว่าค่อยๆดูกันไปนะเนี่ยแต่พอเราเปิดร้านกาแฟเองอะแอมกินฟรีได้ทุกมื้อเลยนะโหไม่เป็นไรให้เราอุดหนุนมันก็ได้ไม่เปิดเราเลี้ยงเองใจดีต้องเลี้ยงอยู่แล้วให้เราอุดหนุนบ้างไม่เอาไม่เป็นไรนี่ยังไม่ตกงานนะยังมีรายได้เดี๋ยวจะตกแล้วอ้าวแอมคริสมาทำไรอะเรามานั่งกินกาแฟกับเพื่อนอะสวัสดีครับผมชื่อคีครับเป็นเพื่อนกับแอมแล้วนี่ซื้อของอะไรเยอะแยะพอดีมันเครียดอ่ะพอเครียดก็เลยต้องออกมาซื้อของจะได้หายเหงาเราอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเวลาหาความสุขก็ต้องหาด้วยตัวคนเดียวไปรอคาดหวังจากใครไม่ได้หรอกโชคดีนะเย็นนี้พี่ว่างไหมครับอยากให้มาเจอกันหน่อยทำไมอ่ะจะเอาอะไรหรอถ้าเกิดแค่ไปกินเหล้าบูมก็คงไม่ว่าอะไรมั้งงั้นเราไปด้วยได้ปะ